สวัสดีครั้งครับกับไลน์เรนเจอร์วันนี้ก็เราจะมาลอง ability กันตอนนี้ก็ใส่ของลดคูลดาวน์นะครับก็เดเมจอาจจะไม่มีก็เป้าหมายคือทดสอบ ability ที่ว่ากดทีเดียวออก2ตัวคือเท่าที่เห็นนะก็มันจะไม่แบบซ้อนกันเป๊ะๆคือจะเว้นช่วง1ช่วงตัวมันก็พอจะมีประโยชน์บ้างแหละทีนี้แต่ก็จะไปให้ดูความคุ้มค่ากันว่าเอ้ยควรใช้หรือเปล่าหน้าอะไรประมาณเนี้ยส่วนสกิลเป็นสกิลโจมตีทั้งคู่ครับก็ทำใจด้วยว่าไม่เป็นสกิลโจมตีก็โอกาสที่มันจะเกิดผลน่ะมันน้อยมันสู้พวกสกิลบัฟไม่ได้ตัวโจมตีเราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะครับอาจจะมีแค่ตัว2ตัวแชมเปญอย่างเงี้ยใส่ที่ดีที่สุดให้มันเลยจะเดเมจแรงๆหรือว่าสกิลแม่นๆอย่างเงี้ยใส่พวกนั้นไปแต่ไม่ควรจะมีหลายตัวครับที่เหลือก็ให้เป็นตัวบัฟดีกว่าเพราะมีทั้งอมตะเจออมตะก็เสร็จแล้วหรือหลบสกิลเจอหลบสกิลก็เสร็จเหมือนกันมาอันนี้เราก็จะพิสูจน์กันจริงๆทดสอบไปแล้วก็แต่จะให้ทุกท่านได้เห็นด้วยทุกคนนี่แหละพูดเพราะจัง ด่านไหนไม่รู้ลืมแล้ว400หรือเปล่าก็ไม่รู้คือด่านยากไปก็จะสู้ไม่ได้ครับด่านง่ายไปก็จบเร็วเหลือเกินไม่ทันรู้สึกอะไรเลยจบแล้วโอเคนะครับทดสอบการออกเบิ้ลกันไม่ออกใช่ไหมไปอีกตัวไหวหรือวะไปอีกตัวกดแร่สิไปอีกตัวดูกันเองแล้วกันครับว่ามันออกเบิ้ลเยอะไหมไปอีกตัวสังเกตที่ฐานแล้วกันเนี่ยอ่ะเบิ้ลไหม ใส่ลดคูลดาวน์เยอะๆก็ดีนะแป๊บเดียวเองอ่ะเบิ้ลไหมอยากจะได้เห็นกันชัดๆครับว่ามันคุ้มค่าไหมกับ ability นี้ควรจะใช้ประโยชน์จากมันไหมจะเอาตัวอมตะไปเยอะหน่อยนะจะได้ชนไหวหลุดมาเยอะแล้วอ่ะออกไม่ละนะออกแล้วครับเบิ้ลนะครับกี่ตัวผ่านไปใช้ได้สองเท่าด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะสังเกตเอาเองแล้วกันครับตอนนี้สมาธิอยู่ที่การปล่อยตัวโอ้โดนดันมันลึกเว้ยเรือดำน้ำอีกสักลำวะออกไหมอ่ะโอ้มันมองสองอย่างไม่ได้ไงเราจะมองปล่อยตัวก็ปล่อยตัวแต่ก็โอ้ไม่ออกนะตัวชนกับมะนาวแล้วกันออกไหมล่ะเบิ้ลไหมล่ะเบิ้ลไหมล่ะนะกี่ตัวแล้วล่ะเบิ้ลไหมล่ะนะตัวเริ่มเยอะละจะไปแต่ตัวชนแล้วครับมะนาวเยอะละเบิ้ลไหมเบิ้ลไหม เบิ้ลไหมเบิ้ลไหมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับลองวัดกันดูอันนี้เบิ้ลเว้ยใช้ล่าสองเท่าจริงสังเกตตอนแรกลดพอดีอันนี้ไม่เบิ้ลเว้ยนะใช้ล่าเรียกสองตัวพอดีโอเคครับเป่าเนี่ยมันจะออกจะซ้อนกันตัวชนเป็นตัวดูเปอร์เซ็นต์การเบิ้ลครับมันก็ได้แค่นี้ครับนี่เบิ้ลละใช้แร่สองเท่าด้วยก็แล้วมันนี่ความเร็วระดับนี้น่าจะระดับมาสเตอร์นะครับสองเท่าครับเรียกว่าอะไรอ่ะคูลดาวน์สั้นมากแล้วก็สรุปเลยแล้วกันครับว่ามันหวังผลไม่ได้ครับ
เปอร์เซ็นต์ออกมันน้อยเกินไปน่าจะประมาณ10%ถือว่าน้อยมากคือปล่อย10ตัวแล้วเบิ้ลมาแค่ตัวเดียวอะ10 แถม 1อะแถมกินแลกกินแล่ด้วยไม่ได้ออกฟรีด้วยโอเคครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวอีกสักรอบแล้วกันด่านนี้พอชนไหวครับสบายๆก็เลยเล่นโชว์ได้ไม่ต้องรีบปล่อยก็ได้นะทีนี้เพราะผมลดคูลดาวน์ไปเยอะแล้วปล่อยตัวอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันนะให้มันแบบยันอยู่จะได้มีเวลาทำอย่างอื่นมิสไซล์ก็ไม่ต้องกดนะมันบางสายตาครับตอนเป็นซารี่แหละซารี่มันโผล่แล้วก็มันบางจะด้านลำคาญอ่ะสักคาน6แล้วกันโอเคครับเริ่มแล้วตัวแรกครับ1ไม่ออก2ไม่ออก3ไม่ออกโอ้โห4ไม่ออก5ไม่ออกโอ้โหเฮ้ย6ไม่ออกโอ้โห7ยังไม่ออกเออว่ะ10%จริงๆว่ะ8ก็ไม่ออกนี่ทีแรกผมคิดว่า9ก็ไม่ออกอ่ะตัวสุดท้ายครับตัวที่10เออออกตัวที่10ว่ะทีแรกผมคิดว่าเอ๊ะเพราะแร่เราไม่พอหรือเปล่าวะมันเลยไม่เบิ้ลให้พอมาก็เลยลองกดแร่แบบเต็มๆดูก็แบบเช่นเดิมอาจจะจบไปโอ๊ยท้องร้องไม่ได้กินข้าวเลยบ่ายกว่าแล้วไปกินน้ำอัดลมอีกโอ้ตายอีกรอบไปกันสนุกดี ว่างจัดออกตัวที่10นะดูซิว่าจะ10อีกหรือเปล่าตัวที่1ไม่ออกครับ2เออออกตัวที่2แล้ว3ออกไปแล้ว1นะ3ออก1นะ4ออก1ครับออกแค่1ตัว5ก็ออก1เช่นเดิม6ออก1ครับ7ออก1ครับ8โอ้8ออก2ครับเอ้ยตานี้ออกเยอะกว่าตาที่แล้ว9ออก2อยู่เหมือนเดิมครับเผลอกดไป10ยังออก2ครับ11ออก2ครับ12ก็ยังออก2ครับออกแค่ออกไปแค่2ครั้งนะเอ้ย13ออก13ออก3แล้ว14ออก3 15ออก3ตานี้เปอร์เซ็นต์ดีกว่าตาที่แล้ว16ออก3 17ออก4ครับเอ้ยออกเยอะเว้ยตานี้18ออก4ครับ19ออก5ครับโอ้ตานี้ออก 20% เลยครับ20ออก5ครับเยอะเลยนะ21ออก5ครับวันนี้มองไม่เห็นละ22ออก5 23ออก6ครับเอ้ยตานี้ออกเยอะเว้ยไม่รู้จะเอายังไงไว้เนี่ยถือว่าเยอะครับเยอะกว่าตาที่แล้วเยอะกว่าทุกตาที่เล่นมาเลยพอหยุดพูดก็เงียบเลยพอหยุดนับนี่ไม่ออกเลยว่ะคือตอนนี้ประมาณ 20% ครับเท่าที่คิดได้เออ 20% ครับอ่ะเริ่มนับ1มา1ออก0 2ออก0 3ออก0เฮ้ยกลับเท่าเดิมเหรอ4ออก0 20% 5ต้องออก1ครับเออออกแล้วครับ5ออก1ครับ6ออก1 7ออก1 8ออก1 9ออก1 10ออก1เอ้ย11ออก1โอ้โหอันนี้ลดเหลือ 10% เหมือนเดิมนะ12ออก1ครับต่ำกว่า 10% อีกด้วย13ออก1
14ออกหนึ่งโอ้โหตาย15ออกหนึ่งโอ้โหต่ำกว่า10%ด้วยครับ16ยังออกหนึ่งอยู่ครับ17ออกหนึ่งเอ้ย18ออกหนึ่งโอ้โห19ออกหนึ่ง20ต้องออกแล้วครับไม่ออกครับเหลือ5%ครับจาก20เปอร์เหลือ5ละมันสุ่มยังไงวะอย่างนี้โอ้โหเกินต่ำกว่า5%อีกเออออกแล้วตีสัก10%แล้วกันนะเพราะจากช่วงที่มันออกเยอะมันก็มีและช่วงที่20ครั้งปลดออกปล่อยไป20ครั้งออกตัวเดียวก็มีคือ 5% เลยอะและต่ำกว่านั้นด้วยเพราะกดไปมากกว่านั้นอีกตีได้ 10% ครับคือกดไป10อาจจะออกสักตัวหนึ่งฉะนั้นแนะนำว่าหวังผลไม่ได้ครับณเวลานี้นะคือเขาสามารถปรับลดปรับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้ซึ่งหลังจากนี้ถ้าเขาปรับเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นมันก็อาจจะเอาไปหวังผลได้ตอนนี้คือหวังผลอะไรไม่ได้ทั้งนั้นครับฉะนั้นก็รีวิวให้ดูแล้วก็น่าจะถอดเก็บเลยดูแล้วไม่น่าจะมีประโยชน์ครับที่สำคัญมันเป็นสกิลโจมตีครับก็พูดซ้ำอีกรอบแล้วกันคือสกิลโจมตีตัวโจมตีที่เราจะเอาไปลง PVP มันเจอทั้งติดอมตะหรือเจอหลบสกิลเจอต้านสกิลมันก็หวังผลยากแล้วมันหลบมันลดอะไรพวกนี้ได้ทั้งนั้นเลยแล้วถ้ามันออกมาเยอะๆก็อาจจะหวังผลได้กดทีเดียวออก2ตัวเหมือนแบบคูลดาวน์สั้นลงเลยนะแต่ในเมื่อมันไม่ใช่ว่าจะออกทุกครั้งอันเปอร์เซ็นต์ที่แบบต่ำมากกด10ตัวเนี่ยคือไปเล่น PVP เนี่ยถ้ารอคูลดาวน์แบบปกติอ่ะถึงจะบวกเต็มใช่ไหมตีเสียเหลือสัก10วิอ่ะเราอาจจะยังบวกไม่ครบอ่ะ10วิก็ต้องรอ100วินาทีครึ่งอ่ะนาเกือบ2นาทีอ่ะนาทีครึ่งแล้วกันเผื่อระบวกเยอะกว่านั้นเพื่อจะได้ตัวแถมมาแค่1ตัว PP เราเล่นประมาณ3นาทีได้มั้ย5นาทีนะเราไม่อยากเล่นนานกว่านั้นหรอกคือถ้ายิ่งนานก็แสดงว่าเครื่องแหลกฉะนั้นก็ใน1เกม PP ก็อาจจะแถมมาสัก2ตัวซึ่งคุณหวังอะไรไม่ได้เลยโอ้แต่สกิลแม่นนะเพิ่มสกิลแม่นเยอะว่ะเออคาดจะหวังได้ก็ได้ป่ะฉะนั้นก็ต้องไปดูครับว่าตัวอื่นๆเขาเป็นเช่นไรหรือว่าเลเวลสูงขึ้นแล้ว ability จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ไปพิสูจน์กันทีหลังครับแต่เท่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้บอกเลยว่าไม่คุ้มครับในการที่จะหวังผลกับ ability นั้นโอเคครับจบแค่นี้แล้วครับชัดเจน ID หลักก็คงไม่อัพแต่ถ้าใครแบบผมก็คงแบบจะปิดผนึกไปเลยกับAbility นี้จนกว่าที่แบบมีคนอื่นพิสูจน์แล้วว่ามันเวิร์กกว่ามันปรับดีขึ้นก็อาจจะกลับมาลองใช้หรือในยุคต่อไปมันอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ได้หรือแบบระบบเยอะๆแล้วมันอาจจะเพิ่มโอกาสมากขึ้นก็ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ออกเยอะขึ้นก็ได้เพื่อจะขายของหรือโดนบ่นเยอะว่าเอ้ย ability บ้าอะไรวะติดมาแง่งๆนี้ไม่เกิดผลอะไรแล้วจะมีไว้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็รอคนอื่นพิสูจน์ครับผมก็คงจะไม่พิสูจน์แล้วพอแล้วปิดผนึกเลยเข้าไหดองเลยคงไม่ย่อยก็คงตัวเต็มก็คงจะย่อยหรือเปล่าอ่ะแล้วนี่ก็กาชาครับกาชาเกียร์กาจะอ่ะกาจะปองแล้วแต่จะเรียกก็เพิ่มโอกาสครับยังไม่ได้อ่านเลยที่แรกจะอ่านอยู่แต่ก็ใ
ช่างมันขี้เกียจเนี่ยก็น่าเสียดายนะครับคือเขาต้องปรับแล้วล่ะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มันดูมีประโยชน์กว่านี้ละคือแบบอันนี้ก็มีได้สองอันใช่ไหมล่ะเอออันนี้ก็อันนี้มันติดชัวร์ไงมันได้ผลชัวร์มันก็ชัดเจนก็คือมีประโยชน์ในจุดไหนก็มีประโยชน์ในด่านจุติอันนี้ก็ชัดเจนแต่อันนี้สิคือในเมื่อว่าจะแถมอีกหนึ่งตัวแต่โอกาสออกยากมากอย่างเงี้ยมันหวังผลอะไรไม่ได้เลยก็เหมือนเหลือ ability เดียวก็ไม่มีที่ไปเลยครับทีนี้จบเลยแล้วตัวอื่นที่มี ability คล้ายๆกันที่มี ability เดียวกันมันจะน่าอัพไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ออกเยอะกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนนะแต่เปิดไม่ได้อะก็ไม่ทราบเช่นกันใครมีก็ไปพิสูจน์ดูครับอ่ะทิ้งท้ายด้วยตัวนี้ที่รีวิวไปในคลิปที่แล้วใช่ไหมครับไม่เหมาะที่จะลงด่านจุติครับในบางด่านนะลงด่านลิงไปมั้งน่าจะลิงโดนขโมยครับแล้วบอสเลือดเต็มอย่างไวเลยครับเลือดแบบต่ำกว่า25เปอร์แล้วไงพอขโมยตัวนี้ไปแล้วมันติดสกิลเลือดเด้งอะแวบเดียวเลือดเต็มร้อยต้องมาตีใหม่ฉะนั้นถ้าจะลงด่านลิงครับเอากันขโมยไปด้วยครับหรือไม่ก็ไม่ควรเอาไอ้ตัวเลือดเด้งอย่างนี้ไปโดนไปแล้วเจ็บเลยแบบเลือดเด้งแรงมากอะแวบเดียวแล้วติดอมตะด้วยไงโอ้โหโดนขโมยทีจุกเลยครับโอเคครับจบเรื่องแค่นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับคลิปออกทีไหมทดสอบได้ไงเปิดได้ก็ทดสอบได้แต่ถ้าเปิดไม่ได้ครับหรือว่าเปิดได้ที่แบบผ่านไปเดือนนึงอย่างเงี้ยบางทีมันก็เบื่อแล้วของมันเก่าแล้วเขาเล่นกันไปหมดแล้วเราเพิ่งได้ก็แย่ ก็เซ็งต่อไปก็สุดหรือเปล่าสุดไม่ต้องพิสูจน์แล้วมั้งอัพไปแล้วมารอสวิตช์ขาดอะไรวะเออมาจุติยังไม่มาอ